วันนี้ผมมีแอปพลิเคชันมาแนะนำครับที่ชื่อว่ากยศ. Connect ซึ่งจะช่วยให้เรานั้นสามารถเช็คยอดเงินกู้ที่เหลือดูได้ว่ารอบต่อไปที่เราจะต้องชำระนั้นเป็นเมื่อไหร่แล้วก็สามารถสร้าง QR Code ในการที่จะชำระเงินได้เลยนะครับมาดูกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวผมสอนให้แบบละเอียดเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในรอบนี้นะครับก็คือบัตรประชาชนนะครับเราจะใช้ข้อมูลด้านหลังบัตรในการลงทะเบียนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเป็นแอปพลิเคชันกยศ. Connect นะครับให้เข้าไปที่ App Store จากนั้นค้นหาแอปพลิเคชันกยศ. Connect นะครับจะเห็นอยู่ด้านบนสุดให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกยศ. Connect ลงมาที่เครื่องนะครับเปิดแอปพลิเคชันกยศ. Connect ขึ้นมาครับจากนั้นให้กดถัดไปมุมล่างขวาถัดไปครับถัดไปแล้วก็เข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับถ้าเข้ามาครั้งแรกให้เลือกไปที่ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งานจากนั้นครับให้เลือกไปที่บัตรประจำตัวประชาชนระบบจะเด้งเข้ามาที่หน้าตรงนี้ครับจากนั้นครับให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปครับตามที่ระบบร้องขอนะครับจะประกอบไปด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เลเซอร์โค้ดหรือหมายเลขด้านหลังบัตรนะครับที่เราจะเห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่คำนำหน้าชื่อนายนางนางสาวใส่ชื่อใส่นามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ใส่อีเมลที่สามารถติดต่อได้เบอร์โทรติดต่อครับแล้วก็ใส่รหัสเพื่อความปลอดภัยตรงนี้ครับให้ติ๊กเมนูที่ชื่อว่ายินยอมตามข้อกำหนดนะครับแล้วก็ทำการสมัครนะฮะในขั้นตอนนี้ผมสมัครเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าที่แอปพลิเคชันแล้วก็จะพาเข้าไปใช้งานดูนะครับขั้นตอนต่อมาระบบจะถามว่าจะรับ OTP ผ่านทางไหนนะครับผมก็จะเลือกรับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผมเลือกด้านล่างแล้วก็กดไปที่รับรหัส OTP รหัส OTP จะถูกส่งมาที่มือถือนะครับแล้วเราก็กรอกรหัสเข้าไปนะครับนอกจากนี้เราสามารถที่จะตั้งรหัสพินในกรณีที่เราจะเข้ามาใช้ในรอบหน้าได้นะครับยืนยันการใช้พินแล้วก็ใส่รหัสพินอีกครั้งนึงกดอนุญาตให้แจ้งเตือนนะครับนี้เขาต่อไปแอปจะบอกเมนูต่างๆนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับในนี้ครับพอหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับระบบจะบอกเลยว่าบัญชีของเรามียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ที่จะต้องชำระจากยอดทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ด้านล่างก็จะบอกไปด้วยว่าชำระไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมนูด้านล่างครับก็จะบอกรายละเอียดด้วยว่าเราทำการชำระในแต่ละครั้งนั้นเมื่อไหร่ตอนไหนเป็นยอดเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถเลือกดูได้ทั้งหมดเลยถ้าเราต้องการชำระเงินกู้กยศ.นั้นเราจะทำอย่างไรนะครับให้เลือกไปที่เมนูชำระเงินนะครับจากนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะชำระแบบปิดบัญชีทีเดียวเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราต้องการที่จะชำระแบบแยกก็ได้นะครับเราก็ใส่ยอดที่เราต้องการที่จะชำระไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองชำระเงินสักประมาณ 70,000 บาทนะครับเพื่อที่จะดูตัวอย่างนะครับว่าการที่เราจะชำระนั้นเป็นอย่างไรนะครับใส่ยอดเข้าไปจากนั้นเลือกไปที่เมนูชำระเงินครับจะมีเมนูให้เลือก3อย่างนะฮะว่าจะใช้ QR Code ในการชำระเงินหรือว่าการชำระผ่านตู้ธนาคารของกรุงไทยหรือใช้ตัวแทนรับชำระนะครับผมจะเลือกเมนูแรกครับเพราะว่าน่าจะเป็นเมนูที่ง่ายนะครับนั่นก็คือ QR Code ผมจะแตะไปที่ QR Code ครับหลังจากนั้นครับระบบจะสร้าง QR Code ขึ้นมาครับบันทึก QR Code นี้ไว้ก็ได้ครับหรือว่าส่งไปไว้ที่คอมพิวเตอร์หรือว่าส่งไปที่ใน LINE ของเพื่อนของพ่อของแม่หรือว่าของคนในครอบครัวเราก็ได้นะครับจากนั้นครับให้เปิดแอปธนาคารนะครับขึ้นมาผมจะใช้แอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็กนะครับผมเลือกไปที่เมนูสแกนและหลังจากนั้นผมนำเครื่องนี้นะครับมาทำการสแกน QR Codeในแอปนั้นก็จะบอกว่าเราต้องการที่จะทำการชำระเงินไปที่นี่จากนั้นให้เลือกไปที่เมนูจ่ายเงินครับเลือกไปที่ยืนยันได้เลยครับแล้วก็ใส่รหัสของแอปธนาคารนะครับระบบก็จะแจ้งว่าชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เลือกไปที่เมนูเสร็จสิ้นหลังจากที่เราชำระไปแล้วนะครับระบบจะยังไม่อัปเดตข้อมูลทันทีนะครับอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งไม่เกิน24ชั่วโมงหรือว่า48ชั่วโมงขึ้นอยู่กับธนาคารที่ชำระไปด้วยนะครับเดี๋ยวข้อมูลนั้นจะมีการแจ้งเข้ามาเราสามารถเช็คผ่านตัวแอปนี้ได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยให้เสียเวลานะครับวิธีการนี้น่าจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดละอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระเงินได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีครับLet's go!